หลักๆที่เรารู้แล้วเราเคยเห็นโกลเด้นเรโชไหมครับรู้จักไหมดังมากในงานศิลปะโกลเด้นเรโชเขาเรียกเป็นสัดส่วนทองหรือสัดส่วนทองคำเป็นสัดส่วนเราจะมองว่าอันเนี้ยที่มันวนขดแล้วเป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยเราจะมองว่ามันคือสัดส่วนง่ายๆที่ดูแบบไร้เหตุผลแต่มันทำให้หลายๆอย่างนะครับสำเร็จได้อย่างน่าประหลาดใจเขาจะเรียกเป็นโกลเด้นเรโชอยู่ในยุคของชาวกรีกในสมัยนั้นที่พยายามหาสัดส่วนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติเขาบอกว่าเป็นการสิ่งที่มีสัดส่วนที่สวยงามที่สุดในโลกใบนี้ก็เรียกเป็นโกลเด้นเรโชหน้าตาของโกลเด้นเรโชเป็นยังไงครับนักออกแบบทั่วโลกอ่ะเขาจะนิยมใช้พวกกริดลายในการสร้างเป็นภาพออกมาโดยเอาเทมเพลตของโกลเด้นเรโชเนี่ยครับเป็นภาพไปวางคำนวณนะสูตรเนี่ยครับมันคำนวณโดยลีโอนาร์โดฟิโบนาชีนะเป็นชาวนิสสัตอิตาลีพยายามจะอธิบายว่าความสวยงามของธรรมชาติคืออะไรเขาจับต้องได้ก็คือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นโกลเด้นเรโชที่มีตัวเลขสัดส่วน1ต่อ 1.618 เราจำเลข 1.618 ไว้เป็นสัดส่วนที่สวยงามที่สุดในโลกใบนี้ที่คิดขึ้นดังนั้นดีไซเนอร์หรือว่าอาร์ติสต์เนี่ยครับเขาจะใช้สัดส่วนนี้ในการออกแบบงานศิลปะซึ่งมันอาจจะดูไร้เหตุผลแต่พอทำเกิดขึ้นนะครับมันคือประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่โกลเด้นเรโชหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะมีแนวนอนสัดส่วนแนวนอนความกว้างกับความสูง A กับ B แล้วก็ A เป็นแนวตั้งไอ้ตรงเนี้ย A กับ A นี่คือด้านคูณด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีสัดส่วน B เพิ่มขึ้นมามันจะมีการสร้างรูปแบบบางอย่างที่ทำให้เกิดโกลเด้นเรโชเกิดขึ้นนะครับหลักการในการทำให้เกิดโกลเด้นเรโชเนี่ยครับเป็นการรวมคณิตศาสตร์เข้ากับงานศิลปะด้วยตัวเลข2จำนวนสมมุติให้อันนี้สัดส่วนนะสมมุติให้ A กับ B A เนี่ยจะมีความยาวมากกว่า B รวมกันจะเป็นเขาเรียกเป็นสัดส่วนทองภาษาไทยก็จะเรียกเป็นถ้าอัตราส่วนระหว่างจำนวนมากคือ A นะครับต่อผลรวม A บวก B จะมีค่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนน้อยคือ B ต่อจำนวนมากคือ A ความหมายก็คือถ้าเราเอา A มาส่วน B ครับมันจะได้ค่าสัดส่วนที่เป็น 1.618 ไอ้ตัวเลข 1.618 นะครับเป็นเลขสัดส่วนทองที่พอไปลิงก์ในงานศิลปะลิงก์ในธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่มันจะมีค่าเป็น 1.618 สัญลักษณ์นี้จะเรียกเป็นตัว Phi ความหมายวิธีการสร้างเทมเพลตที่เป็น Golden Ratio ครับมันจะเริ่มจากการสร้างผ่านสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำได้นะหลังจากนั้นแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก็ขีดเส้นกึ่งกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปอีกมุมบนด้านหนึ่งหลังจากนั้นก็กางรัศมีวงเวียนลงมาการรัศมีวงเวียนลงมาเราจะได้เส้นส่วนนี้ออกมานะครับเส้นโค้งกำหนดความยาวของด้านสี่เหลี่ยมมุมฉากหลังจากนั้นจากรูปนี้ครับเราก็ตีเส้นเต็มครบมันจะได้เป็นรูปแบบนี้ อัตราส่วนในรูปแบบความสัมพันธ์ของโกลเด้นเรโชครับมันจะแสดงสัญลักษณ์ที่อ่านว่าฟีนาฟีฟีแหละก็คือแกนสูงนะครับแนวตั้ง1อัตราส่วนเส้นสีแดงที่ยาวมาคือรูท5ส่วน2เส้นขีดอีกเส้นหนึ่งคือ1ส่วน2รวมในเรื่องของอัตราของ A กับ B นะครับ A ส่วน B ถ้าเรามาสัดส่วนมาฟิเจอริ่งในเชิงคณิตศาสตร์เรามาหารกันนะครับมันจะได้ตัวเลขที่เรียกเป็น 1.618 033988เราใช้แค่ติดตำแหน่งพอคือ 1.618 เลข 1.618 เป็นเลขสำคัญบางอย่างนะครับสัดส่วนเขาเรียกเป็นสัดส่วนที่สวยงามที่สุดคืออ่านเดี๋ยวดูก่อนพยายามจะโยงเข้าหาศิลปะให้ได้ 1.1 เอาใหม่อัตราส่วน1ต่อ 1.618 Golden Ratio คือแนวตั้งเนี่ย1ส
มมติหน่วยเป็นเซนก็ได้1เซนแนวนอน 1.618 เป็นอัตราส่วนที่สวยที่สุดเดี๋ยวเราคิดดูนะในเลข 1.618 ที่เรามองเห็นด้วยสายตามนุษย์นะครับมันเป็นเลขฐาน10คือเลขฐาน10ปกติที่เราใช้กันถ้าเรามองในระบบคอมพิวเตอร์ 1.618 ถ้าแปลงเป็นเลขฐาน2นะครับมันคือ 1.100111 ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจถ้าแปลงเป็นเลขฐาน16ในตามระดับบิตที่จะเบิร์นลงพวกโปรเซสเซอร์ต่างๆก็จะเป็นแบบนี้หรือแปลงในเชิงเป็นรูปร่างไม่รู้จบจะได้สแควร์รูทสวยงามแบบนี้เศษส่วนไม่รู้จบจะเป็นรูปนี้หรือถ้าเราแปลงในเชิงวิชคณิตอัลจีบราปกติของนิเทศศาสตร์จะเป็นแบบอัลจีบราภาษาอังกฤษวิชคณิตก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้แต่เอาพุทธสุดท้ายคือ 1.618 ถ้าอัตราส่วนในงานศิลปะเราสามารถทำสเกลให้ได้อัตราส่วนที่เป็น1ต่อ 1.618 เขาจะเรียกเป็น golden ratio สัดส่วนที่สวยงามในความหมายครับถ้าเรามองจินตนาการรูปนี้นะมันคือ golden ratio ใช่ไหมแล้วแต่ขนาดเราจะ copy รูปเหล่านี้ครับในตัวภายในครับซ้อนกันไปเรื่อยๆเช่นอันนี้เป็น2แบบใช่ไหมอาจารย์แบ่งครึ่งอันนี้ของรูปนี้และในนี้ซ้อนไปเรื่อยๆมันจะซ้อนไปไม่รู้จบตามสเกลความใหญ่หรือเล็กของขนาดที่เป็นเทมเพลตของ golden ratio ที่สร้างขึ้นแล้วแต่สเกลนะครับในรูปลักษณ์ของ golden ratio มันเกิดจากตัวเลขที่ชื่อว่าฟิโบนัชชีเป็นคนสร้างเรโอโดฟิโบนัชชีเป็นคนสร้างขึ้นมาเลขอนุกรมเนี่ยเขาบอกว่าฟิโบนัชชีได้พาเราเข้าสู่รหัสลับของธรรมชาติผ่านอนุกรมตัวเลขอนุกรมแปลว่าซีรีส์ภาษาอังกฤษซีรีส์เราเคยดูซีรีส์ไหมซีรีส์แตกต่างจากภาพยนตร์ยังไงซีรีส์ที่เขากินตอนเช้าซีรีส์คืออนุกรมคือการไปเรื่อยๆรวมกันบวกกันไปเรื่อยๆเขาเรียกเป็นซีรีส์ต่อกันยาวๆหลายเอพิโซดในที่นี้ครับเข้าสู่รหัสลับของธรรมชาติผ่านอนุกรมตัวเลขที่เขาคิดค้นขึ้นจากการสังเกตและศึกษาแง่มุมต่างๆทางธรรมชาติจนทำให้เขารู้ว่ารูปแบบของการเกิดฟ้าแลบรูปแบบการขยายพันธุ์และการจัดเรียงทางกายภาพของพืชและสัตว์เนี่ยครับฟิโบนัชชีเนี่ยพบว่าธรรมชาติเหล่านี้ครับมีรูปแบบค่อนข้างเสถียรการจัดเรียงตัวค่อนข้างเสถียรเขาสามารถนำรูปแบบเนี่ยครับมาแสดงเป็นลำดับของเลขเชิงคณิตศาสตร์ได้เป็น1 1 2 3 5 8 12 28 33 34 55 89เรื่อยๆโดยวิธีการจัดเรียงแบบนี้เกิดจากการนำตัวเลข2ตัวข้างหน้ามาบวกกันโดยเริ่มต้นที่1กับ1 1กับ1มาบวกกันได้ตัวถัดมาคือ2 1กับ2มาบวกกันได้3 2บวก3ได้8 5บวก8ได้13 8บวก13ได้21 13บวก21ได้34 21บวก34ได้5534บวก55ได้89บวกไปเรื่อยๆไม่รู้จบเขาพิสูจน์ว่าเลขเหล่านี้ครับมันคือเลขที่ค่อนข้างเสถียรในรูปแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากที่เขาวิเคราะห์ธรรมชาติมาดังนั้นเขาบอกว่าลำดับของฟิโบนัชชีตั้งแต่ค่าเลขตั้งแต่ลำดับที่4เป็นต้นไปครับมันจะเริ่มมีสัดส่วนเมื่อเรานำเอาตัวเลขลำดับหลังก็คือหารตัวเลขลำดับหลังด้วยตัวเลขลำดับ5เช่นเอา5หารด้วย3 8หารด้วย5 13หาร8 21หาร13มันจะมีค่าเข้าใกล้เลข 1.618 เสมอดังนั้นในรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ครับเมื่อเราเพิ่มตัวเลขเข้าไปในสเกลตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นค่ามันจะเข้าใกล้ 1.618 ก็คือรูปเข้า 1.618 เสมอดังนั้นปราชญ์ในอดีตจึงเรียกชื่อตัวเลข 1.618 ในที่คิดค้นจากธรรมชาติในชนิดศาสตร์ว่าฟีก็คืออัตราส่วนทองคำเรียกว่า golden ratio และถือว่าสัดส่วนเนี่ยครับเป็นสัดส่วนธรรมชาติที่บรรจงสร้างไว้อย่างอัศจรรย์ในความหมายถ้าดู
อันนี้เป็นดอกทานตะวันในการจัดเรียงถ้าเราเอาสเกลสัดส่วนนะครับมาเทียบกันมันจะเป็น 1.618 เสมอหรือในดอกรูปทรงของกระบอกทรงอะไรนะต้นกระบองเพชรก็เป็น 1.618 หรือข้อมือของเราครับเราเอาส่วนมาวัดเช่น5หาร3 8หาร5สัดส่วนเนี้ยหารกันมันจะได้เลข 1.618หรือในระบบจักรวาลกาแล็กซีของเราครับมาเรียงการอัตราส่วนก็เป็นโกลเด้นเรโช 1.618 ดูความหมายของความสวยงามของคณิตศาสตร์ เราจะยังมีโยงเข้าประเด็นที่โฟเนชชี่นัมเบอร์จากรูปเราจินตนาการนะมันเกิดขึ้นจากเลข1กับ1มาบวกกันได้2 1 + 2 ได้3 2 + 3 ได้5 3 + 5 ได้8ไปเรื่อยๆไม่รู้จบเขาเอามาจัดเรียงแบบนี้โยฮันคัปเลอร์ค้นพบว่าอัตราส่วนของจำนวนฟิโบนัชชีนะครับเมื่อเราเอามาใช้เรื่อยๆมันจะรูปเข้าอัตราส่วนทองคำที่มีอัตราส่วน 1.618 เสมอตามโซลูชันคณิตศาสตร์ที่สวยงามในสมการนี้พอเรามารวมกันนะครับในอัตราส่วนถ้าเราแปลงเป็นรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยม1คือสี่เหลี่ยม1อัน1 1 2มันจะขยายฐานไปเรื่อยๆตามขนาดสเกลที่คูณกันเช่น1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3 5คูณ5 8คูณ8ถ้าเราต้องการขยายขนาดของวัตถุนะครับเลขมันจะเรียงเป็น1 1 2 3ไปเรื่อยๆตามเลขเริ่มต้นที่1บวก1เป็น2แล้วเลขตัวหน้าบวกกับตัวหลังไปเรื่อยๆมันจะได้ลำดับธรรมชาติแบบนี้ดังนั้นจินตนาการในตัวเลขเนี้ยครับถ้าขนาดสเกลของเราขนาด34แล้วเลยนะขนาดแกน x แกน a เอาใหม่ความสูง21ความสูง21แกนความกว้าง34ถ้าอาจารย์เอา34มาหาร21อัตราส่วนจะได้ประมาณ 1.619 ซึ่งใกล้เคียงกับ 1.618 ถ้าเราเพิ่มไซส์จาก21ไปอีกสเกลหนึ่งที่เรียงลำดับตามฟิโบนัชชีนะครับและเรามาหารเอาในแกนนอนก็คือเอาความกว้างหารความสูงถ้างานศิลปะของเรามันลูกเข้าที่เป็นเลข 1.618 เขาจะเรียกเป็นสัดส่วนของโกลเด้นเรโชเสมอซึ่งเป็นสัดส่วนที่สวยงามที่สุดในโลกที่นิยามคือลักษณะของโกลเด้นเรโชครับถ้าเราเอา1ส่วน1มาหารกันมันจะได้แค่1 2ส่วน1ก็คือรูปนี้ไงจำได้ป่ะอาจารย์1มาหาร1 2หาร1 3หาร2 5หาร3ไปเรื่อยๆถ้าเราหารไปเรื่อยๆครับลำดับที่มันจะเข้าใกล้โกลเด้นเรโชมากสุดจะอยู่ในประมาณ89ส่วน55จะเริ่มเข้าใกล้ดังนั้นสเกลของขนาดเนี่ยครับเขาจะนิยมเอามาใช้ในการวาดเขาจะเรียกเป็นโกลเด้นเรโชสไปรัลก็คือขดข่อยอย่างเงี้ย55 34 21 13 8 5ย่อยลงไปเรื่อยมันคือตัวเลขของโกลเด้นเรโชจากสเกลใหญ่ไปสเกลเล็กความหมายของใกล้แล้วเดี๋ยวจะปิดเกมละฟีคือ 1.618 เป็นอัตราส่วนทองคำนะครับถ้าเราจะดูนะครับเราสามารถเทียบโกลเด้นคำเรียกอย่างว่าโกลเด้นเซ็กชันสามารถใช้เทียบค่าความงานความสมส่วนของสิ่งต่างๆในร่างกายเราลองเอาไม้บรรทัดมาวัดมือเราอะวัดมือจากเนี้ยกี่เซนและตรงเนี้ยกี่เซนสัดส่วนของเราจะต้องได้ขาดการจะต้องได้ใกล้เคียง 1.618 โดยค่าประมาณแปลว่าเราเกิดมามีแขนที่เป็นโกลเด้นเรโชที่เป็นความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ที่เราเกิดขึ้นนะครับหรือสัดส่วนที่ตรงตามมาตรฐานสมมติเราเดินแบบหรือสัดส่วนในการเดินครับระหว่างตาของเราตาของเราไปยังถึงตรงไหล่ตรงคอข้างล่างเนี่ยครับถ้าเราเอามาหารกันมันจะต้องได้ 1.618หรือต้องแต่การวางแขนเราอ่ะหัวไปถึงการวางแขนแล้วมาถึงตรงเนี้ยเอามาหารกันจะต้อง 1.618
มันจะเรียกเป็นสัดส่วนธรรมชาติที่เป็นโกลเด้นเรโชที่สมส่วนนะครับเราลองกลับบ้านไปวัดดูว่ามันได้ไหมหารกันได้ 1.168 เราจะเรียกเป็นมนุษย์ที่เกิดจากโกลเด้นเรโชที่มีความสวยนะครับแล้วก็จากตรงนี้เขาจะวัดก็สามารถวัดได้เลยกันเป็นงานศิลปะอีกแบบหนึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันตามงานศิลปะที่เราสร้างหรือสัดส่วนถ้าเราวัดในเรื่องของกล้ามเนื้อในสัดส่วนต่างๆในการสมส่วนหรือในเรื่องของ face detection พวกนี้ครับมันจะ 1.618 หมดหรือเป็นมอริซ่านะครับถ้าเอาเทมเพลตไปวางของ Golden Ratio นะครับขนาดสเกลที่เขาเอาส่วนของแนวตั้งมาหารกับแนวลึกมาหารกับแนวสูงตรงนี้ครับมันจะเป็นสัดส่วน1:1.618เสมออันนี้ของโมนาลิซานะถ้าเราลองไปที่พิพิธภัณฑ์โมนาลิซาลองไปวัดที่ดูหน่อยก็คืออัตราส่วนเอาไอ้ตัวแกนแนวนอนเนี่ยครับหารกับแนวตั้งหารกันมันจะเป็น1:1.618เขาเรียกเป็นโกลเด้นเรโชหรือรูปปั้นแบบ AP อาทีน่าเนี่ยครับก็เช่นเดียวกันหรือรูปสัดส่วนหน้าคนเวลาจะถ่ายพอร์เทรตเพื่อนเนี้ยเอาโกลเด้นเรโชก่อนมันตรงหรือเปล่าถ้าตรงแปลว่าสวยงามหรืองานศิลปะระดับสถาปัตยกรรมที่เป็นโกลเด้นเรโชในการสร้างในการสร้างโบราณเลือกสร้างตึกต่างๆครับระดับความอย่างเงี้ยเมื่อเราทำสมการ a บวก b ส่วน a เท่ากับ a ส่วน b จะมีค่าเป็น 1.618 ขอจะเลือกเป็น golden ratio ที่ถูกต้องและสวยงามหรือแบบอันนี้ครับเป็นเช่นเดียวกันมันเกิดจาก golden ratio ทั้งหมดปากกาในการดีไซน์ก็ดีไซน์สัดส่วนที่เมื่อเอามาหารกัน 1.618นะครับวันนี้เราจะหลอด 1.618 มันคือคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในเรื่องของการกดผอยดอกไม้งานศิลปะในใบไม้ต่างๆมันก็เกิดจากโกลเด้นเรโชทั้งสิ้นไม่มีตอบดอกกุหลาบในการจัดวางควบตำแหน่งโพซิชันในให้ดอกกุหลาบนะครับมันก็เกิดจากสัดส่วนที่เป็นโกลเด้นเรโชดังนั้นในการจะขายภาพที่ได้ราคาครับการขดของกลีบดอกจะอยู่ขดถอยตรงโกลเด้นเรโชตรงนี้คอนเซ็ปต์ไปหาจุดเริ่มต้นของที่เริ่มมาเป็นศิลปะของโกลเด้นเรโชหรือการถ่ายภาพให้เกิดสัดส่วนของโกลเด้นเรโชจุดโฟกัสจะไปอยู่ที่คนตรงนี้จากภาพกว้างโลมาคอนเทนต์หรือสัดส่วนโกลเด้นเรโชอีกแบบนึงอันนี้เกิดจากโกลเด้นเรโชพื้นที่ใหญ่เราโฟกัสไปพื้นที่จุดเล็กที่สุดเรียกเป็นงานศิลปะแบบโกลเด้นเรโชในการนำไปแอปพลายมิวใช้งานเป็นอาร์ตเวิร์กอย่างเงี้ยครับเขาจะใช้เป็นเทมเพลตแล้วเทมเพลตเป็นท่าและก็ดูมันคือโกลเด้นเรโชป่ะถ้างานแบบเนี้ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาพิสูจน์มาแล้วครับมันขายได้ก็เลยกลายเป็นที่ยึดถือมาจนถึงงานศิลปะในปัจจุบันที่เรียกเป็นโกลเด้นเรโชก็เลยมีโปรดักต์มาขายดังนั้นพอมันมีโกลเด้นเรโชก็เลยมีโปรดักต์product มาขายใช่ไหมมันก็เลยเป็นคนก็ทำเป็นไม้บรรทัดและเอาโกลเด้นเรโชเป็นแปะแล้วเวลาเราจะท่าเอาเขามาท่ามาวัดนะเป็นหรือเป็นรูออฟเทิร์กแบบนี้เป็นจุด4จุดแบบนี้อันนี้คือศิลปะที่เป็น A ส่วน B เท่ากับ 1.618 อะไรนะโกลเด้นเรโชเกิดจากเอาคณิตศาสตร์มาควบคุมงานศิลปะให้เกิดเป็นสัดส่วนที่สวยงามตาม 1:1.618 ในโลโก้ของ Apple อย่างเงี้ยครับเขาก็ใช้โกลเด้นเรโชนะไม่ใช่มาเป็นอาร์ตแบบแอบสแตรคอยู่ดีมาทำตามฟีลลิ่งไม่ได้ดังนั้นSteve Jobsในการออกแบบนะครับ
เขาใช้ Golden Ratio ในการออกแบบโลโก้ทั้งสิ้นนะครับส่วน1ต่อ 1.618 ชั่วโมง Toyota ก็ Golden Ratio ครับ A ส่วน B 1.618 ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ใครขับ Toyota เราเอาไม้พันวัตเลยหารกันต้องได้ 1.618Natural Zero Classic Golden Ratio ก็ 1.61 ไปวัดนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอีกนิดนึงไม่เกิน5ทีจะเช็คชื่อแล้ว Google ครับจำนวนพิกเซลภายนอกและภายใน800ส่วน500หารกันก็คือ 1.6 Facebook ของเราวัดสเกลของ Facebook ในการจับมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ใช้ Golden Ratio ครับฟิโบนัชชีฮะไปลองวัดดูวิกน่าจะเรียนออนไลน์แล้วใกล้แล้วอีกมีขออีกนิดเดียวจะปิดแล้ว Facebook ก็ Golden Ratio การออกแบบ Artwork ในงานศิลปะ Poster ก็ใช้ Golden Ratio ครับดูรูปทรงนั้น Golden Ratio ทั้งสิ้นนะครับ Golden Ratio สามารถใช้ได้หลายอันมา Featuring รวมกันมันก็คือ Golden Ratio